สวัสดีวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565นะครับเป็นวันพืชมงคลนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาปลูกต้นไม้ในวันมงคลพิเศษนะครับสำหรับวันพืชมงคลนะครับเพื่อนหัวใจเกษตรเราต้องไปหาต้นไม้มาปลูกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันหยุดเพื่อนๆหัวใจเกษตรก็ต้องทำการเกษตรนะครับครับสำหรับภารกิจช่วงวันหยุดนะครับพานุก็จะซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะครับเป็นการทำเกษตรผสมผสานวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับมีกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็มีมังคุดนะครับละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอชะโยยู่นะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยเมลิชาร์ดนะครับที่เกษตรวันหยุดพานุบ่มตาไว้แล้วนะครับก็จะปลูกนะครับปลูกทุกวันหยุดนะครับเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกแบบผสมผสานมีเวลาก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆหัวใจเกษตรมือใหม่นะครับเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้นะครับดีที่สุดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเกษียณมาแล้วก็มานั่งชื่นชมมาเก็บผลผลิตเรากินนะครับปลูกแค่ไม่เกินปี2ปีบางอย่างก็ได้กินแล้วนะครับอย่าปล่อยเวลาทิ้งไปเฉยๆนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับวันพืชมงคลนะครับตื่นขึ้นไปหาต้นไม้มาปลูกครับผมปลูกไว้ต้น2ต้นนะครับเดี๋ยวเราก็เห็นผลนะครับส่วนนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับพันธุ์ก้นจีบต้นเตี้ยบ้านแพ้วนะครับปลูกได้3ปีพอดีนะครับเริ่มติดผลนะครับเริ่มติดจันออกผลก็ประมาณ2ปี6เดือนนะครับเราใช้เทคนิคการปลูกของอาจารย์ธงชนะนะครับดูวิธีการปลูกสไตล์อาจารย์ธงชนะได้ผลนะครับท่านใดสนใจการปลูกมะพร้าวนะครับก็ดูวิธีการปลูกได้นะครับในคลิปของท่านอาจารย์ธงชนะนะครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับได้ผลแน่นอนนะครับเกษตรวันหยุดพานุเอามาทำตามแล้วได้ผลนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ธงชนะนะครับที่ถ่ายทอดความรู้ให้นะครับแล้วก็ทำตามได้ผลอย่างดีนะครับครับส่วนโซนนาเราก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับหว่านไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับทำให้น้ำท่วมนะครับเราต้องสูบน้ำออกก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเราตายนะครับครับปัญหาฝนตก3คืน3วันนะครับทำให้น้ำท่วมข้าวเรานะครับก็ต้องสูบออกนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนาขวัญ นะครับวันพืชมงคลครับส่วนหยุดพานุก็ทำนานะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหัวใจเกษตรนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับพานุก็จะพยายามไปหาขายทำความรู้ด้านเกษตรนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับหัวใจเกษตรอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ